นะคะปลาหมึกแคะนะคะเป็นสายพันธุ์ของปลาหมึกสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้น้าหมีก็จะพามาชมน้องเต่าและผองเพื่อนของเขานะคะในแท้งนี้นะคะจะเรียกว่า Giant Ocean Tank นะคะแล้วก็ที่เป็นดาวเด่นของที่นี่ก็คือเจ้าไมเคิลค่ะจะเป็นเต่าทะเลสีเขียวนะคะสถานะการอนุรักษ์ก็คือใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะน้ำหนัก550ปอนด์นะคะเธอก็อาศัยมาอาศัยอยู่ที่นิวอิงแลนด์อควาเรียมนี้นะคะตั้งแต่ปีคริสตศตวรรษที่1970ค่ะอาหารที่เธอโปรดปรานก็จะคือดอกกระหล่ำดาวนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะแต่ถ้าเธอไม่ได้กินอาหารเธอก็จะไปแอบงีบหลับอยู่นะคะแล้วเจ้าเต่าไมเคิลนี้นะคะก็จะมีอายุยืนยาวอยู่ระหว่าง 90-95 ปีตอนนี้นางก็อายุ52แล้วค่ะผ่านมา52ปีแล้วนะคะก็คาดว่าคงจะอยู่ได้อีกหลายปีเลยค่ะเต่าตัวต่อมานะคะชื่อว่าเจ้ารีเทิร์ดค่ะเป็นเต่าทะเลหัวโขนนะคะคือน้องเขาอ่อนแอค่ะน้ำหนัก196ปอนด์เจ้ารีเทิร์ดนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือมาจากชายหาดเครปคอร์ดเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะซึ่งตรงกับวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพที่ดีแต่น้องเขาก็ตาบอดค่ะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามลำพังนะคะจึงต้องมาอาศัยอยู่ที่โอเชียนแทงค์แห่งนี้ค่ะแล้วเมื่อถึงเวลาให้อาหารนะคะนักประดาน้ำก็จะใช้เสียงเรียกค่ะแต่ว่าน้องเขาก็สุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สังเกตได้จากรอยหลุมเล็กๆด้านหลังตีนกบซ้ายของเธอค่ะแล้วก็ที่เปลือกด้วยนะคะตัวต่อมาชื่อว่าเจ้าแคโรไลน่าค่ะก็จะเป็นเต่าทะเลหัวโขนเช่นเดียวกับเจ้ารีเทิร์ดนะคะสถานะการอนุรักษ์ก็น้องก็อ่อนแอเหมือนกันค่ะน้ำหนัก152ปอนด์ค่ะแคโรไลน่านี้นะคะเป็นเต่าที่เล็กที่สุดใน3เต่านี้นะคะเธอก็จะมีคอที่หนาแล้วก็มีจงอยปากที่แหลมและเปลือกสีน้ำตาลอมส้มค่ะถ้าไม่ใช่เวลาอาหารนะคะนางก็จะนอนอยู่ที่ก้นถังของ Giant Ocean Tank นี้ค่ะนี่มาหลบอยู่ตรงนี้เองค่ะน้องเต่านางนะคะเขาเป็นเพศเมียค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรียกเขาว่าชีโอ้ The Fish Attacking Let's go guys ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าปลาไหลมอเรนะคะซึ่งพบในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกตั้งแต่นิวเจอร์ซีย์เมอร์บิวดาและอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือถึงบราซิลค่ะที่ระดับความลึกถึง40เมตรความยาวสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่ 2.5 เมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าปลาหมึกกระดองนะคะที่มีหนามแหลมหรือว่าปลาหมึกแคะนะคะเป็นสายพันธุ์ของปลาหมึกซีเปียแบตเทอรี่และซีเปียบัตเทอรี่จะมีความยาว7เซนติเมตรตัวผู้จะมีน้ำหนัก40กรัมนะคะตัวเมีย45กรัมค่ะลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองอมเขียวมีจุดสีขาวที่หัวแล้วก็แถบสีขาวสั้นๆค่ะเจ้าปลาหมึกแคะนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่ในน่านน้ำชายฝั่งทะเลตื้นของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียค่ะและอาจพบได้ตามชายฝั่งตอนเหนือของออสเตรเลียและหมู่เกาะมาแชลด้วยค่ะแล้วมันก็จะชอบอาศัยร่วมกับปิงทะเลและดาวทะเลนะคะมันกินกุ้งในเวลากลางคืนแล้วก็จะใช้วิธีการเดินมากกว่าว่ายน้ำค่ะโดยใช้แขนของมันนะคะที่เป็นปีกคล้ายเสื้อค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นปลากระเบนจมูกวัวค่ะก็สามารถแตะที่ลำตัวได้นะคะถ้าเขาว่ายผ่านมาแต่ว่าเราต้องไม่ส่งเสียงนะคะพอเวลาเขาว่ายมาเราก็เอามือรอที่พื้นน้ำแล้วก็แตะเขาได้ค่ะขอเชิญเพลิดเพลินกับปลากระเบนจมูกวัวและปลาสีสวยๆได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะ